วัสดีครับสวัสดีครับเชิญเข้ามาบ้านริวก่อนเลยครับวันนี้โอ้โหมาบุกถึงบ้านเลยนะฮะก็นี่เป็นบ้านเล็กๆของริวนั่นเองนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะเชิญเข้ามาด้านใดได้เลยครับบ้านนี้ซ่อนไฟหมดนะฮะซึ่งคนจะไม่ค่อยรู้แต่ก็เป็นหลักฮวงจุ้ยเหมือนกันหมายถึงความกลมกลืนเขาบอกว่าตำแหน่งห้องรับแขกจะต้องเป็นตำแหน่งที่มีแสงสว่างมีการกระจายแสงเพราะฉะนั้นตำแหน่งห้องรับแขกจำเป็นจะต้องมีคริสตัลนะครับหมายถึงการให้แสงสว่างการกระจายพลังงานที่ดีต่อมาครับตำแหน่งฮวงจุ้ยของผมคือเก้าอี้ตัวนี้นั่งทำไมเอารูปในหลวงกับพระราชินีไว้ตรงนี้ก็เพราะว่าเราเชื่อว่าบุคคลจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่แค่ตัวเองเก่งแล้วต้องมีเฮงเพราะนั้นเราก็เลือกคนที่ท่านดีที่สุดมาอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อมาหลักฮวงจุ้ยอีกอันหนึ่งที่เขาเตือนคือไม่ดีมากที่สุดคือประตู3บานตรงกันแก้ยังไงอ่ะหลายคนบอกไม่รู้จะแก้ยังไงกลัวแก้ไม่ถูกไม่ยากครับถ้าเป็นบ้านทาวน์โฮมเรามีกำลังทรัพย์พอที่จะตกแต่งบ้านได้ตู้ตรงกลางเราขั้นด้วยอะไรที่เป็นความหมายมงคลแบบนี้เป็นต้นไม้มงคลก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปเทพเจ้าพระนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้ได้เลยเนี่ยครับก็คือตั้งอย่างนี้ก็ได้จะเป็นรูปพระก็ได้จะเป็นรูปที่เราอะไรนับถือก็ได้หรือต้นไม้น่ารักน่ารักเอามาตกแต่งอันนี้ก็สามารถแก้เรื่องฮวงจุ้ยได้เพราะนั้นทุกอย่างจะออกแบบมาให้ล้อกันหมดเลยในทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นผนังครัวกับลายนี้ก็จะเป็นลายเดียวกันนะครับผมเห็นไหมฮะบ้านนี้จะลายล้อมไปด้วยเต่าเห็นไหมครับทุกอย่างก็จะมีเต่าอยู่นะครับเดี๋ยวเชิญด้านบนครับครับตรงนี้ก็เป็นการแต่งผสมผสานให้ดูเป็นโมเดิร์นนะฮะคำว่ากงนกคำว่ากงนกหมายความว่าเงินทองที่เข้ามาแล้วจะต้องไม่รั่วไหลออกไปเพราะนั้นในบ่อนคาสิโนที่เป็นตึกของตึกลิสบัวนะครับที่มาเก๊าเหนือลูกศรที่ปักบนหมุดแล้วเนี่ยจะมีคำว่ากงนกอยู่หมายถึงเข้าแล้วไม่มีออกนั่นเองครับก็เลยใช้อันนี้เป็นสัญลักษณ์มาแต่ต้องบอกก่อนนะว่าทั้งหมดเนี่ยไม่แพงนะครับบ้านผมไม่ใช่ของแพงนะครับที่ภาคภูมิใจก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะเอาติดในส่วนผนังที่สำคัญที่สุดครับผมนี่คือห้องนอนครับด้วยความที่เราไปโรงแรมแล้วก็เราไปพักหลายที่เนาะอย่างที่ริวได้บอกคือตำแหน่งเนี้ยมันหันหัวไปทางที่ตะวันตกเพราะได้หนังสือจีนตัวเนี้ยจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ตัวเองเป็นคนชอบอะไรจีนๆก็เลยใช้เป็นหนังสือจีนตัวนี้แปลว่าอายุยืนก็คือเหมือนกับว่าเรารู้แล้วแหละเราถ้าเราอยู่บ้านหลังเนี้ยเราจะป่วยบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยแก้เคล็ดด้วยการใช้ตัวหนังสือจีนที่แปลว่าอายุยืนนั่นเองนะครับลักษณะดอกไม้ลักษณะลายที่จะติดจะต้องเป็นลายแนวขึ้นนะครับผมขึ้นหมายถึงคิดแล้วสำเร็จคิดแล้วดีนอนฝันแล้วดีนั่นเองนะครับนะแล้วก็ที่เหลือก็คือใช้การตกแต่งแบบโรงแรมนะครับไฟหัวเตียงเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็มาถึงห้องแต่งตัวครับห้องแต่งตัวก็เป็นหลักการเดียวกันครับนี่เลยครับเนี่ยฮะผมให้ช่างออกแบบนะครับผมก็คือทำประตูใหญ่ไปเลยนะครับเพราะว่าเรามีเสื้อผ้ามีที่ทำงานเยอะเพราะนั้นทุกอย่างก็จะไปล้อไปโทนเดียวกันนะดูอาจจะลกหน่อยเห็นไหมไม่อยากตั้งภาพก็เลยอะไรที่เป็นอยู่จริงๆก็ให้เห็นว่าอยู่อย่างนี้จริงๆนะครับก็นี่คือลักษณะของการแบ่งบ้านของริวนั่นเองครับผมคนโบราณก็เชื่อกันว่าการที่เราแขวนกระดิ่งแขวนประตูไว้นะครับทุกครั้งที่เราเปิดก็เหมือนกับว่าเป็นเสียงของเงินทองก็คือว่าให้เราทำอะไรแล้วดีเพราะนั้นเวลาที่เราไปตามบ่อนคาสิโนเราสังเกตไหมครับมันจะมีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งตลอดเวลาเพราะอะไรคือเป็นสัญลักษณ์ของเงินเวลาที่บางคนเขาไปซื้อแหวนกลางหันแหวนอะไรเห็นไหมครับจะต้องมีเสียงกิ้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 งก็คือสัญลักษณ์ของเงินเพราะนั้นตำแหน่งที่ห้องที่เราอยู่เราต้องนอนดีไงครับเพราะนั้นถ้าเรานอนดีเราก็ต้องมีเสียงเหล่านี้นะแล้วมีเคล็ดลับนึงที่หลายคนไม่รู้จะทำยังไงให้นอนบนกองเงินกองทองนะครับผมใต้เบาะนี้นะครับไม่ไรยืนอยู่ได้ใต้เบาะนี้นะครับผมจะมีเงินนะครับแล้วก็มีของที่แทนคำว่าเงินกับทองนะครับเอาไว้ใต้ที่นอนเพื่อให้เรานอนแล้วเงินทองไหลมาเทมานะครับนั่นเองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมมาเยี่ยมบ้านริวทั้งทีนะครับก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดฮวงจุ้ยและการตกแต่งภายในบ้านไปด้วยนั่นเองนะครับผมริวหวังว่าหลายคนที่ดูแล้วนะครับผมคงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ทำให้บ้านของท่านนั้นน่าอยู่แล้วก็เฮงเฮงดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่าลืมนะฮะติดตามเรื่องราวของริวได้นะครับที่ cme.me นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ